มัดรวม10ซุปตาสาวยืดอกอัพไซด์จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับ 1. นักแสดงสาวยิปซีครีติได้เปิดเผยว่าทำหน้าอกมาขนาด 245cc โดยเป็นวิธีผ่าใต้ราวนมก่อนทำคุณหมอแนะนำให้ทำใหญ่กว่าที่ทำปัจจุบันแต่เจ้าตัวนั้นขอเลือกขนาดที่เล็กกว่าคุณหมอแนะนำเอาไว้เพราะไม่อยากให้ดูใหญ่จนเกินไป 2. นักแสดงสาวปลายสีตางเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ออกมายอมรับว่าอัพไซด์มาโดยสาวปลายนั้นได้เล่าว่าทำหน้าอกมาขนาด 275cc โดยวิธีผ่าใต้รักแร้ก่อนทำหน้าอกคุณหมอแนะนำให้ทำ 240cc แต่เจ้าตัวมองว่าอาจจะยุบลงไปเลยเพิ่มขนาดที่มากกว่าที่คุณหมอแนะนำเพื่อที่เวลายุบจะได้มีขนาดเท่ากับคุณหมอแนะนำเอาไว้นั่นเอง 3. นักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะหนงพนีสาวจ๊ะได้เปิดใจว่าการเสริมหน้าอกของเธอนั้นได้เลือกไว้2ขนาดคือ345cc กับ375cc ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ตอนที่สลบไปนั้นคุณหมอได้ผ่าตัดเปลี่ยนเป็น 400cc บอกเลยว่าเสริมมาขนาดนี้แล้วก็ปังสวยขึ้นกว่าเดิมเลยทีเดียวนั่นเองครับ4. นักแสดงสาวอารมณ์ดีชมพู่ก่อนบ่ายก็เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ตัดสินใจขึ้นเขียงให้หมอผ่าตัดเสริมหน้าอกให้โดยเจ้าตัวนั้นได้ออกมาเปิดหมดเปลือกเลยว่าได้อัพไซด์มาถึง 400cc ดูจะแซ่บขึ้นทุกวันเลยนะครับสำหรับสาวคนนี้5นักร้องสาวสุดเซ็กซี่หวายปัญญาดิสาก็ได้ออกมายอมรับว่าตัดสินใจไปอัพไซด์หน้าอกมาโดยเธอเล่าว่าได้เสริมหน้าอกมาถึง 375cc หลังจากที่เสริมมานั้นเปลี่ยนจากลูกเดิมไปเลยดูเป็นสาวเซ็กซี่สุดๆเลยในตอนนี้6นักแสดงวัยรุ่นสาวต้าเหนิงกัญญาวีเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ออกมายอมรับว่าไปอัพไซด์มาจริงแต่ไม่ได้มากจนเกินไปเพื่อที่จะได้ใส่ชุดต่างๆได้สวยขึ้นซึ่งหลังจากที่ทำมานั้นสาวต้าเหนิงเองก็มีความมั่นใจมากขึ้นแถมงานก็เข้ามามากกว่าเดิมทั้งงานละครงานถ่ายแบบและงานเดินแบบแถมที่สำคัญในตอนนี้ไม่ว่าสาวต้าเหนิงจะใส่ชุดอะไรก็สวยปังเซ็กซี่ขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนั่นเองเจ็ดนักแสดงลูกครึ่งสาวมารีเบอร์เนอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่กล้าออกมายอมรับเรื่องสัญญกรรมกันแบบมันๆว่าตนไปขึ้นเขียงอัพไซด์หน้าอกเสริมความอึมมาเพราะอยากให้รูปร่างดูมีสัดส่วนที่สวยเป๊ะรวมไปถึงการเสริมความมั่นใจไปในตัวเพื่อให้มีความกล้าในการแต่งตัวมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแปดนางเอกสาวกรีนอัศดาพรยืดอกยอมรับว่าไปฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดหน้าอกให้ดูมากขึ้นซึ่งเจ้าตัวยังไม่กล้าที่จะไปเสริมแบบซิลิโคนอย่างจริงจังหลังจากที่ทำมาสักพักเสียงตอบรับก็มีแต่ด้านบวกเพราะด้วยความที่สาวกรีนนั้นเป็นคนผอมสูงพออัพไซด์มาก็ดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นกว่าเดิมงานนี้โชว์เซ็กซี่ได้อย่างแฮปปี้เลยทีเดียวเก้านางเอกสาวสายป่านอภิญญาเป็นอีกหนึ่งสาวที่ไปทำหน้าอกมาเหมือนกันแต่ใช้วิธีการเสริมหน้าอกด้วยการฉีดไขมันแบบนวัตกรรมใหม่เป็นการอัพไซด์แบบเบาๆสไตล์สาวร่างเล็กที่ไม่ต้องการหน้าอกที่ใหญ่มากจนเกินไปช่วยสร้างหุ่นให้ดูสวยขึ้นแต่วิธีฉีดไขมันนี้ราคาก็ไม่เบาเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่นักแสดงสาวฝ้ายเวรุลีก็ได้ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าไปอัพไซด์หน้าอกมาถึง 400cc เพื่อที่จะให้ดูเข้ากับลุคตัวร้ายมากขึ้นและสาวฝ้ายยังเผยอีกว่าหลังจากที่ไปทำมาคอสตูมก็ทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยดูอึมขึ้นสวยขึ้นไม่ใช่น้อยเลยครับสาวคนนี้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ